กลับมาที่ไทยนะฮะไปดูเทนนิสเยาวชนนานาชาติที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสสังชาติเมืองทองทานีรอบชิงชนะเลิศครับนี่คือรายการ Thailand World Junior J60 ครับกำมนลวัน on, ยอดเพชรมือหนึ่งเจอกับพิมดาทองคำมือสี่และกำมนลวันก็โชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งครับโอ้ชนะไปขาดลอยเลย6-0และ6-1ครับสเซตร,รวดแบบเสียแค่คะแนนเดียว ก็ครองแชมป์หญิงเดี่ยวนะฮะเป็นแชมป์ ITF Junior รายการที่2ของเธอครับครั้งแรกนี่เพิ่งได้ไปเมื่อเดือนสิงหานี่เองรับคะแนนสะสม,มันดับเยาวชนโลก60คะแนนส่วนพิมมดารองแชมป์ก็ได้36คะแนนส่วนนี้เป็นชายเดี่ยวรอบชิงครับเป็นจารุศรมือ3ของรายการเจอกับมาก้าควิวอเชคอฟมือ1นะครับและเป็นจารุอรแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับ4ต่อ6 6ต่อ2และเซตสุดท้าย0ต่อ6ครับเป็นก็ได้รองแชมป์ได้คะแนนมา36คะแนนส่วนมาก้าคิวอชเชคอฟครับได้แชมป์ชายเดี่ยวเป็นแชมป์ ITF j u n i จูของเขารายการที่3แล้วได้คะแนนสะสมไป60คะแนนนะครับรายการต่อไปจะเป็น LTAT ITF j u n i o จูแชมป์เป็นชิป J60 ตฮะแข่งที่เดิมครับที่เมืองทอง30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนี้